ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เรื่องเศรษฐกิจคือปลอกหัวใจที่เต้นแรงจากการฟังคุณจตุรนแล้วก็คุณกุ้งพูดนะคะคือเส้นทางการเดินของประชาธิปไตยต่อกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ควรจะมาอยู่จุดนี้มันก้าวเดินที่เรียกว่าประชาธิปไตยกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่การจับกุมคุมขังที่เอาถุงมาสวมเอาไปในพื้นที่ที่ไม่รู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมันก็สะท้อนใจและ2ตัวอย่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งอยากชวนอ่านหนังสือของไอลอที่ได้เขียนถึงประสบการณ์ของคนที่ถูกเชิญตัวไปมันคือบทเรียนสำคัญที่ส่วนตัวที่ว่าไม่ควรจะมีอีกและควรถูกรื้อถอนอย่างยิ่งสิ่งที่เขาเอาผืนป่าออกมาจากที่พี่ต่ายพูดเนี่ยมันเอาไปให้ใครกันแน่เขาไม่รู้หรือว่าคนอยู่กับป่าเนี่ยมันมีจริงและเขาใช้วิธีอย่างไรคุณไปทวงคืนถึงป่าจากคนดูแลป่าแต่ในเมืองที่ไม่มีป่าคุณไม่มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอันนี้คือนโยบายอะไรกันแน่ในพื้นที่ป่าคุณทวงคืนให้ประชาชนออกแต่คุณมีมติครม.ให้รุ่มน้ำชั้น 1A ทำเหมืองแร่ได้ซึ่งเหมืองแร่คือการทำเหมืองคือการทำลายทรัพยากรแบบใช้แล้วหมดไปแต่คุณอนุญาตให้ใช้ได้การยึดถืออำนาจในการควบคุมบุคคลไม่ให้แสดงความคิดเห็นไม่ให้สื่อสารสิ่งที่เห็นต่างการมองจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในมือของคุณโดยไม่มีส่วนร่วมคือสิ่งที่เกิดขึ้นและชัดเจนในยุคคสช.เส้นทางประชาธิปไตยหมุดหมายสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนามันได้มีหมุดหมายในรัฐธรรมนูญ2540ที่มีการเรียกร้องจากประชาชนและเราคาดหมายว่ามันจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นส่วนตัวที่เป็นองค์กรและทำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมการทำงานในยุค2540รัฐธรรมนูญ2540เราคิดว่าเรากำลังร่วมกับประชาชนในการวางหมุดหมายเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาที่อาจจะต้องใช้ทรัพยากรแต่มันคือการใช้อย่างมีส่วนร่วมและการมองถึงคนรุ่นถัดไปอย่างมีความหมายดังนั้นคำสั่งหัวหน้าคสช.ถามว่าในเรื่องการพัฒนาเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างเริ่มต้นเมื่อเขาเข้ามาเขารวบอำนาจจัดการทรัพยากรเข้าสู่ศูนย์กลางโดยตั้งคณะกรรมการคำสั่งคสช.ที่72/2557เนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจถ้าเราจำได้เขาขีดวงในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเริ่มต้น5+2แล้วก็บวกจนเป็น10อันนี้คือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานโดยที่มีหัวหน้าคสช.เป็นประธานในที่สุด10พื้นที่เป้าหมายที่เขาวางว่าจะทำเนี่ยมันไปไม่รอดก็กลับมาสู่ EEC ภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่งและใช้คำสั่งหัวหน้าคสช.ด้วยเช่นกันหมุดหมายแรกของการทำงานการพัฒนาอุตสาหกรรมของคสช.คือเอาที่ดินมาแจกกับกลุ่มทุนเพราะว่าการพัฒนาต้องมีที่ดินเขาใช้คำสั่งคสช.ในการที่จะจัดหาที่ดินทำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งที่ดินเหล่านั้นมีทั้งป่าสงวนเขตป่าถาวรเขตป่าไม้ถาวรที่ดินเขตห่วงห้ามตามพระราชกฤษฎีกามาทำนิคมอุตสาหกรรมได้แต่ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม่ได้พื้นที่ที่เอามาทำเมื่อได้ที่ดินมาแล้วที่ดินเหล่านั้นยังไม่พอค่ะที่ดินสปก.ที่บอกว่าเจตนารมณ์ในการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมคุณก็ไปแก้ไขว่าเอามาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมได้คำสั่งในการเอาที่ดินสปก.นี้ยังอยู่เหนือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ประชาชนเคยไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการนำที่ดินสปก.มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเนี่ยมันไม่ได้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเมื่อ23/2560ว่าระเบียบการเอามาใช้เนี่ยมันไม่ถูกต้องให้เพิกถอนระเบียบแต่คำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยเดี๋ยวนะคะโทษที
คำพิพากษาเนี่ยวันที่1เมษายน60แต่มีคำสั่งหัวหน้าพสช.เนี่ย23มิถุนายน60ว่าให้เอามาใช้เพื่อประโยชน์อื่นได้หมายความว่ายังไงภาคประชาชนสู้ฟ้องศาลปกครองใช้เวลานานมากคำสั่งออกมาไม่กี่วันค่ะหลังจากมีคำพิพากษาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากได้อะค่ะก็จะเอาที่สปกรมาให้นายทุนทำอุตสาหกรรมได้เช่นกันเมื่อมีที่ดินแล้วมาตรการในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งคือกฎหมายผังเมืองกฎหมายผังเมืองเนี่ยมีไว้เพื่อจัดโซนพื้นที่ว่าตรงไหนคือชุมชนตรงไหนควรพัฒนาอุตสาหกรรมตรงไหนควรเป็นพื้นที่เกษตรแต่ต้องการทำอุตสาหกรรมเป็นหลักดังนั้นยกเลิกผังเมืองมาซะใน10เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นก็มีคำสั่งที่3ทับ2559ก่อนให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่พอค่ะอยากได้พลังงานไฟฟ้าอีกก็มีคำสั่งยกเว้นผังเมืองมันทั้งประเทศไทยค่ะคำสั่งที่4ทับ2559ยกเว้นผังเมืองทั้งประเทศไทยเพื่อเอื้อต่ออุตสาหกรรมเรื่องขยะและโรงไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจไหนที่จะทำโครงการโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมขยะหาพื้นที่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องผังเมืองดังนั้นธุรกิจนี้นอกจากว่าจะไปมองพื้นที่ที่เป็นเอื้อในคำสั่งคสช.แล้วในพื้นที่ที่แสวงหาได้เป็นที่เอกชนก็ไม่ต้องดูผังเมืองประกอบธุรกิจนี้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเมื่อได้ที่ดินมาแล้วอยากจัดสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนหนทางอาคารบ้านเรือนที่จะต้องทำในการที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมันช้าค่ะถ้าเป็นระบบปกติออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่9ทับ2559เปิดประมูลก่อนที่ EA จะผ่านได้ค่ะคือเดินหน้าทุกอย่างให้รวดเร็วเพื่อเอื้อต่ออุตสาหกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเป็นฐานอุตสาหกรรมเปลี่ยนพื้นที่ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพอยากชวนค่ะว่าในปัจจุบันนี้คำสั่งที่4ทับ259เนี่ยมันมีมานานแล้วเนาะตั้งแต่ปี59ปี64ถ้าทุกคนเห็นแผนที่ตรงนั้นนะคะอันนั้นแค่7จังหวัดภาคตะวันออกมีโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขยะ101 105และ106925โรงใน7จังหวัดอันนี้คือฐานข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่รวมที่ไม่ได้มีใบอนุญาตและไม่รวมที่ผิดกฎหมายที่อาจจะมีการลักลอบทำสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่คำสั่งยังคงอยู่มีพี่น้องจากการต่อสู้เรื่องโรงไฟฟ้าขยะที่หนองไข่น้ำนั่งอยู่ตรงนี้อยากบอกว่าคำอนุญาตรง.4หรือคำอนุญาตประกอบกิจการโรงงานณปี2564เขียนไว้ชัดเจนว่าผังเมืองจังหวัดสระบุรีห้ามให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าณตรงนั้นแต่เนื่องจากมีคำสั่งที่4ทับ2559จึงอนุญาตให้มีโรงงานเฉพาะโรงงานนี้ได้นี่คือสิ่งที่ยังเกิดขึ้นและคำสั่งยังคงอยู่และคำสั่งเหล่านี้ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญ2560ที่เราเคยสะท้อนว่ามันคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนที่อยากพูดถึงก็คือว่าเราต้องย้อนกลับไปรื้อฐานคิดแบบนี้ฐานคิดในการใช้อำนาจในการปิดปากปิดเสียงประชาชนฐานคิดในการที่มองทรัพยากรเป็นของตนเองและจะจัดการอย่างไรก็ได้ฐานคิดที่ไม่คำนึงถึงสิทธิ์ในการมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศความมั่นคงของประเทศมันคือความมั่นคงของประชาชนแล้วสิ่งที่เราคิดว่าการพัฒนาที่มันยั่งยืนจริงๆคือประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมประชาชนทุกคนควรที่จะมีความหมายในการกำหนดอนาคตตัวเองในการที่จะพัฒนาชุมชนบนฐานทรัพยากรและบนฐานศักยภาพของชุมชนต่างๆอันนี้จึงอยากฝากไว้ว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.คำสั่งคสช.ที่ดูว่ามันนานแล้วแต่มันคือฐานอำนาจและฐานความคิดที่ยังอยู่และแปลงมาสู่การใช้อำนาจที่เสมือนปกติที่เราจะต้องมาทบทวนแล้วหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นจุดก้าวแรกที่เราจะเดินไปทบทวนและรื้อถอนมันค่ะครับก็ที่อยากถ
ามชวนคุยเพิ่มเติมครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยก็คือตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC นะครับผมก็คสช.เองในตอนนี้เนี่ยก็ยังเร่งรัดทำ EEC อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเรารู้ไหมครับว่าจริงแล้วจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็มาจากการใช้ประกาศและคำสั่งคสช.เช่นเดียวกันใช่ค่ะอยากให้พี่หลู่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงจุดนี้ให้ด้วยครับค่ะก็คือว่าพอสิทธิเศรษฐกิจพิเศษที่เขาว่าฝันไว้เดือนหน้าไม่ได้เนาะเขาก็มีคำสั่งที่2/2560ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพัฒนา3จังหวัดภาคตะวันออกก็คือชลบุรีฉะเชิงเทราระยองในการที่จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและที่บอกว่าไว้ทำการใช้อำนาจที่ใช้อำนาจซ้ำและเดินหน้าเหมือนเป็นการใช้อำนาจปกติก็คือว่าก็มีคำสั่งในการยกเว้นของเมืองมีคำสั่งในการที่จะใช้ที่สาธารณะที่สปป.แล้วก็แปลงมาสู่เป็นพ.ร.บ. EC คือที่มามันคือการใช้อำนาจพิเศษก่อนแล้วก็มาสู่การเป็นกฎหมายที่ปกติดังนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันคือว่าการใช้อำนาจเนาะแล้วส่วนหนึ่งที่อาจจะลืมพูดไปคือประชาชนภาคตะวันออกเห็นว่าการใช้อำนาจในการเปลี่ยนผังเมืองเนี่ยมันไม่ชอบทำไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายจึงมีการฟ้องคดีไปแต่เราดูระยะเวลาในการใช้กระบวนการยุติธรรมนะคะระยะเวลาในการที่จะเปลี่ยนพื้นที่อาหารเป็นฐานอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเนี่ยค่ะพอใช้ระยะเวลาตั้งแต่มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่2/2560จนมีประกาศของเมือง EEC เนี่ยใช้เวลา1 ปี 11 เดือนเร็วนะคะแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยค่ะใช้อำนาจในการฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนณขณะนี้1 ปี 4 เดือนคือใช้เวลา9 เดือนศาลรับฟ้องและณปัจจุบันคำคัดค้านคำฟ้องคดีของเราจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติเนี่ยที่ยังไม่ได้ยื่นให้เราสักฉบับคือยื่นขอขยายเวลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยระยะเวลา1 ปี 4 เดือนเรายังไม่เห็นคำโต้แย้งทั้งที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติเขาเป็นผู้ทำผังเมือง EC ถามว่าข้อมูลมันอยู่ที่ใครทำไมเขาเขียนชี้แจงเราไม่ได้ในเมื่อกระบวนการนอกศาลเราไม่สามารถหาความยุติธรรมได้เราจึงไปหาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมแต่กระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้รวดเร็วเท่าการใช้อำนาจคสช.อันนี้คือระยะเวลาที่อยากให้เห็นว่าประชาชนที่พยายามใช้อำนาจปกติมันนานนะคะที่คุณบอกว่าให้ไปทวงความยุติธรรมเอาเนี่ยแล้วบางครั้งมันไม่สามารถเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้กลับไปอีกโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คนวิถีชีวิตและอาชีพดังนั้นอำนาจเหล่านี้ไม่ควรมีอยู่ค่ะมันเราขอจริงคุยกันตั้งแต่ตอนนั่งลงว่าสิ่งที่เราขอมันไม่ได้ยากเลยนะคะเราขอกลับไปสู่สภาวะปกติค่ะเราไม่ได้ขออะไรที่มันเหนือกว่าปกตินะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คนที่บอกว่าเป็นผู้แทนเราที่เขาได้รับเลือกไปอ่ะเขาเห็นเราไหมแล้วเขาเห็นไหมว่าสภาวะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สภาวะปกติสิ่งที่น่ากลัวมากๆคือว่าเราทุกคนกลายเป็นว่าเห็นว่าการใช้อำนาจแบบนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ควรจะนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเราควรจะต้องมาคุยกันอย่างจริงจังในสภาเพื่อแก้ไขมันนะคะค่ะ